ดช้าเชิญร้องเลยครับเพราะสิ่งที่เขาฝันมันดังไม่ได้ดังใจหวังแต่ถึงไม่ไม่พายจะไม่เท่าเท่าไรนะแต่คิดดูให้ดีอาคิดว่าจะอยู่ช้าจะอยู่ช้าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเธอไม่มีคำว่าสูงว่าได้หัวใจเธอจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไปจะหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไปยืนหนึ่งที่คอยจะยืนฉันความมีฉันคือสิ่งใดก็อยู่ที่ใครจะใช้มันคือใหญ่ฉันฟูฟายร้องไห้ให้เธอมาแต่คิดดูให้ดีเอาคิดว่าจะอยู่ช้าจะอยู่ช้าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเธอไม่มีคำว่าสูงทีครับฟังพี่ปังครับโอ้สวัสดีครับน้องทีครับโอ้สวัสดีครับพี่ฟองโคตรมันเลยครับพี่ปังสวัสดีนะครับน้องทีสนุกมากมันมากโดยเฉพาะถ้าเกิดเราจะแบบดูไปฟังบ้างไม่ฟังบ้างเนี่ยจะมันมากนะครับเพราะถ้านั่งตั้งใจฟังตลอดเนี่ยนะครับชมก่อนดีกว่าชมก่อนดีกว่าเป็นคนที่เพลงนี้เนี่ยนะครับน้องทีมีวิธีการเปล่งเสียงร้องเนี่ยฟังเป็นร็อกเกอร์นะเป็นร็อกเกอร์อันนี้เป็นร็อกเกอร์จริงๆในวิธีการเปล่งเสียงร้องแต่โน้ตที่ร้องเนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยมันไม่ค่อยร็อกเลยฟังแล้วมันร็อกอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงร้องตัวเองหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะไม่แน่ใจโน้ตนะครับเพราะบางโน้ตเนี่ยมันเพี้ยนเยอะจนไถก็ยังไม่เจอตัวจริงเลยนะครับ
ก็ต้องฝึกต้องฝึกแต่ขอชมนะครับว่ากรูฟดีนะครับร้องสนุกเป็นร็อกมีปัญหาเรื่องโน้ตเพี้ยนเท่านั้นเองนะครับต้องฝึกนะครับโชคดีครับน้องทีครับขอบพระคุณครับพี่ปังครับคุณเอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับออฟนะฮะก็ต้องหาขอชมก่อนแล้วกันนะครับว่าจากสัปดาห์ที่แล้วคือเห็นถึงความพยายามนะครับแล้วก็เห็นว่าสัปดาห์นี้พัฒนาขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะยังเพี้ยนอยู่ก็ตามก็คงจะมีแววว่าจะดีขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็แต่อย่างน้อยๆคือท่าทางและบนเวทีนี่ทำให้คนดูมันตามไปด้วยได้นะฮะนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับงั้นส่วนที่เป็นการร้องเพี้ยนนี่ร้องเพี้ยนนี่ผมว่าอยู่ที่สมาธิหรือเปล่าอาจจะตื่นเวทีหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อขอให้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยหายตื่นเวทีได้แล้วนะครับนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับคุณฟอร์ดครับกับผมพี่เอกบอกว่าหายตื่นเวทีได้สวัสดีครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเรื่องการร้องเรื่องโน้ตอะไรพวกนี้นะครับผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของไลฟ์เนาะมันเราอาจจะพูดยากแต่ทีนี้ตัวที่เพี้ยนมันเพี้ยนเยอะจริงๆมันผิดโน้ตไปเลยแต่ว่ามันก็ถ้าให้ความมันมาครบแล้วมันก็ให้อภัยกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องทีวันนี้เท่าที่พี่รู้สึกนะครับก็คือท่าทางแล้วก็การแสดงออกของน้องทีเนี่ยมันจะเป็นกราฟอยู่แล้วมันก็จะเป็นลูปหมายความว่ามันจะวนไปวนมาชูแขนเดินแล้วก็นิ่งชูแขนเดินแล้วก็นิ่งมันจะซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้ถ้าเราตั้งใจดูกันจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกแต่ถ้าเกิดฟังบรรยากาศรวมแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับด้วยความที่พลังงานของน้องวันนี้เยอะมากนะครับก็รู้สึกดีใจกับพัฒนาการที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับก็ขอให้น้องตั้งใจต่อแล้วก็พยายามศึกษาข้อเสียของตัวเองนะครับแก้ให้ได้นะครับน้องแล้วน้องได้เจ๋งมากเลยครับขอบคุณพี่ฟอร์ดครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่มามันกันวันนี้นะฮะถึงจะเพี้ยนไปบ้างแต่ผมมันใช่เปล่ารักน้องที